ากวันนี้เริ่มต้นกันที่บลจ. MFC ออกกองทุนเปิด MFC กาญจนทรัพย์6ซีรีส์1ลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2.425% ต่อปีเสนอขายตั้งแต่วันนี้ถึง27เมษายน2558ค่ะด้านบลจ.กสิกรไทยเสนอขาย3กองทุนได้แก่กองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้ต่างประเทศ3เดือนแซดผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.3% ต่อปีกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือน BB ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.4% ต่อปีและกองทุนเปิด K Enhance ตราสารหนี้ต่างประเทศ1ปี AJ ผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายกองทุนอยู่ที่ 2.5% ต่อปีทั้ง3กองทุนเสนอขายวันที่22ถึง28เมษายน2558ค่ะปิดท้ายวันนี้กันที่บลจ.ธนชาติเปิดเผยว่ากองทุนทีชาเลนจ์23สามารถทำกำไร 3% ภายในเวลาเพียง22วันซึ่งกองทุนได้ลงทุนในหุ้นไทยค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งค่ะ